อบอาชีพต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพนั่นเองเขียนแค่ไหนเขียนแค่ที่ขีดเส้นใต้พอนะย่อมาให้เต็มที่แล้วนะคะไม่ต้องย่อไปกว่านี้อีกแล้วนะการประกอบอาชีพจะขึ้นอยู่ตามลักษณะทางกายภาพเช่นถ้าเป็นบ้านเราจังหวัดประจวบมีลักษณะกายภาพเป็นยังไงติดทะเลการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรการประมงแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งของประเทศของจังหวัดเราคืออยู่ที่แถบภูเขาใช่ไหมเขาจะประกอบอาชีพอะไรเป็นส่วนใหญ่ทำอะไรทำไรได้ไหมได้หาของป่าได้ไหมอย่างภาคเหนือลักษณะการประกอบอาชีพเป็นยังไงก็ต้องประกอบอาชีพเกี่ยวกับพืชผักพืชผลผลิตทางที่มีอากาศอะไรลักษณะอากาศหนาวเช่นอะไรบ้างสตรอเบอรี่ได้ไหมคะเขาจะปลูกสตรอเบอรี่ใช่ไหมสตรอเบอรี่มาปลูกในภาคกลางได้ไหมก็ไม่ออกผลดีขนาดนั้นใช่ไหมคะลำไยใช่ไหมลิ้นจี่ลิ้นจี่เดี๋ยวนี้ปลูกได้หลายพื้นที่แล้วนะองุ่นองุ่นปลูกได้หลายพื้นที่ไหมได้แต่ต้องหาพื้นที่ที่มีลักษณะอากาศที่เขาชอบส้มนะพืชแต่ละตระกูลก็ต่างกันมีความต้องการต่างกันเพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพก็ต่างกันไปด้วยถูกไหมอย่างถ้าภาคกลางส่วนมากประกอบอาชีพอะไรภาคกลางส่วนมากประกอบอาชีพอะไรภาคกลางชาวนาชาวสวนชาวไร่เกษตรกรเป็นเกษตรกรต่างๆใช่ไหมคะมีทั้งทำนาทำสวนทำไร่เพราะว่าพื้นที่ของภาคกลางเป็นพื้นที่แบบไหนที่ราบลุ่มนั่นเองเรียบร้อยยังเรียบร้อยหรือยังไปต่อเลยนะไปดูซิว่าอาชีพแบบนี้อยู่ภาคไหนอาชีพแบบนี้อาชีพนะคะก็แยกเป็นอาชีพเพาะปลูกเพาะปลูกนี้ถ้าเป็นพวกข้าวนะอะไรนะคะภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานก็มีใช่ไหมแล้วอย่างนี้ล่ะส่วนยางพารานี่ที่ไหนเนี่ยภาคใต้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยผักอันนี้ก็อยู่ในแถบที่ราบลุ่มใช่ไหมคะก็อยู่ในโซนของภาคกลางนะเพราะว่าพื้นที่เขาจะดินเหมาะสำหรับการเพาะปลูกนั่นเองส่วนข้าวเนี่ยสามารถปลูกได้หลายจังหวัดใช่ไหมแต่ละภาคก็ปลูกได้หลายๆภาคเลยแล้วแต่ลักษณะภูมิประเทศเหมาะกับการปลูกข้าวสวนข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะคะแล้วแต่ดูอาชีพต่อไปอันนี้อาชีพอะไรประมงเนี่ยทำได้หลายๆที่ไหมหลายที่ทั้งที่ที่มีทะเลใช่ไหมแล้วที่ที่มีเขื่อนได้ไหมที่ที่มีเขื่อนเขาเรียกประมงอะไรน้ำจืดที่ที่มีทะเลเขาเรียกประมงน้ำเค็มงงไหมทีนี้เราต้องรู้จักทั้งประมงน้ำจืดและประมงน้ำเค็มอย่างที่แก่งกระจานเขาทำการประมงได้ไหมได้ในเขื่อนแก่งกระจานใช่ไหมคะไม่งงแล้วนะทีนี้นะดูต่อไปที่มีอาชีพอะไรอีกอาชีพอะไรเลี้ยงสัตว์มีไหมแถวบ้านเราเลี้ยงหรือเปล่าเลี้ยงอาชีพเลี้ยงสัตว์ก็ต้องดูสัตว์ว่าแต่ละชนิดเหมาะกับพื้นที่ยังไงใช่ไหมลักษณะอากาศที่สัตว์ชอบอยู่เป็นยังไงลักษณะพื้นที่เป็นยังไงต้องขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพด้วยไปต่อเกือบสุดท้ายแล้วความแตกต่างทางไหนวัฒนธรรมประเพณีนะคะวัฒนธรรมประเพณีของคนในท้องถิ่นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นอะไรถ้าน้ำฝนประเพณีเกี่ยวกับน้ำฝนต้องเป็นประเพณีอะไรแห่นางแมวอยู่ภาคไหนเป็นส่วนใหญ่เลยแห่นางแมวเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานใช่ไหมคะเพื่ออะไรแห่นางแมวเพื่ออะไรขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลใช่ไหมเพราะว่าถึงหน้าที่เขาจะต้องทำการเกษตรแล้วถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกทำไงเป็นยังไงขาดทุนไหมขาดทุนไม่มีผลผลิตออกมาด้วยใช่ไหมเราขาดอาหารด้วยไหมขาดด้วยนะคะ
เรียบร้อยยังวัฒนธรรมประเพณีจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆนั่นเองนะต้องจำไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างประเพณีมาให้ดู2ประเพณีเรียบร้อยยังเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงเป็นไรยังคะไปดูนิดนึงนะประเพณีที่ยกตัวอย่างมาให้ดูคําว่าประเพณีนะอันนี้ไม่ต้องจดนะเขาบอกว่าจะมีความสอดคล้องกับอะไรบ้างประเพณีจะต้องสอดคล้องกับอะไรสภาพอากาศพื้นที่การประกอบอาชีพนั้นๆใช่ไหมจึงมีประเพณีเกิดขึ้นยกตัวอย่างประเพณีแรกมาให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอยู่ในภาคกลางนี่ไงเขียนไว้แล้วภาคกลางใช่ไหมในสมัยอดีตนะคะนานมาแล้วเนี่ยภาคกลางเนี่ยไม่ใช่มีอยู่แค่กรุงเทพถูกไหมภาคกลางมีจังหวัดอะไรบ้างสุพรรณอ่างทองใช่ไหมคะแถบนั้นหมดเลยตรงกลางหย่อมตรงกลางนั้นน่ะและบริเวณจังหวัดนั้นๆเนี่ยส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวทำนานี่แหละเขาก็เลยได้มีการละเล่นขึ้นมาการละเล่นที่เขาเรียกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวจะเป็นการทำอะไรร้องเพลงเคยได้ยินไหมร้องเพลงเนี่ยเคยได้ยินไหมพี่พัฒน์บอกว่าผมไม่ใช่เคยได้ยินอย่างเดียวผมเคยร้องด้วยเพราะพี่พัฒน์ทำท่าเกี่ยวข้าวอยู่ใช่ไหมร้องเพลงเกี่ยวข้าวนะถ้าใครอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูเอานะคะวันนี้ไม่ทันดูวิดีโอไม่ทันนะมีอีกหนึ่งประเพณีนี่ภาคกลางแล้วนะที่ขึ้นชื่อเลยก็คือประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแต่ปัจจุบันมีไหมมีไหมมีน้อยเพราะว่าอะไรใช้อะไรเข้ามาแทนและใช้อะไรเข้ามาแทนแรงงานคนใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนแรงงานคนก็เลยการละเล่นพวกนี้ก็หายไปนะคะจะมีเหลือไว้บ้างเป็นบางพื้นที่แล้วก็เป็นการแสดงไปหมดแล้วส่วนมากเดี๋ยวนี้นะคะมาดูต่อสิอันนี้เรื่องอะไรประเพณีบุญบั้งไฟอยู่ในภาคไหนภาคอีสานบุญบั้งไฟเขาจัดในช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนช่วงก่อนจะทำการเกษตรใช่ไหมใช่ป่ะยิงบั้งไฟขึ้นไปเพื่ออะไรขอฝนกับใครพญาแถนท่านครูจำไม่ผิดนะเป็นเทวดานี่แหละเป็นพญาแถนนะคะเป็นผู้ที่คอยดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้เขามีอะไรมีน้ำมาใช้ในการทำการเกษตรนั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดเขาเรียกอะไรอ่ะภัยแล้งภัยธรรมชาตินะคะแต่จริงแล้วภัยธรรมชาติภัยแล้งต่างๆเนี่ยเราสามารถช่วยด้วยได้ไหมช่วยไม่ให้เกิดด้วยได้ไหมทำยังไงอ่ะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ทำยังไงอีกช่วยลดช่วยกันลดภาวะโรคร้อนได้ไหมทำไงลดภาวะโรคร้อนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้อะไรอีกทำอะไรอีกปลูกต้นไม้ไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าใช้กระดาษยางคุ้มค่าอีกหนึ่งอย่างที่เราช่วยได้และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยรู้ไหมช่วยเรื่องอะไรประหยัดไฟนี่ก็ใช่อีกหนึ่งอย่างเลยทานอาหารให้หมดเขาบอกว่าเศษอาหารเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดภาวะโรคร้อนด้วยภาวะโรคร้อนด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเชื่อไหมเนี่ยเชื่อจริงๆอันนี้เขาบอกมาจริงเขาบอกว่าการทิ้งเศษอาหารหรือว่านำของในตู้เย็นเนี่ยออกมาทิ้งที่เวลาเราซื้อเข้าไปแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมแล้วไม่ทานพอไม่ทานเสียมันก็ทำให้พวกนี้ไปสร้างการเกิดภาวะโรคร้อนได้จริงๆนะไม่เชื่อลองไปเปิดดูได้เลยเพราะฉะนั้นทีนี้ต้องทำยังไงทานอาหารให้หมดไหมหมดซื้อมาแค่พอทานไม่ต้องซื้อมาทิ้งซื้อมาเผื่อคนนั้นซื้อมาฝากคนนี้ถ้าเขาไม่ทานแล้วทำไงจะได้ไหมทิ้งเปลืองเงินด้วยใช่ไหม
เปลืองเงินด้วยแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยดีไหมแบบนี้ไม่ดีอ่ะจบแล้วในเรื่องของสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของเราเป็นไงเป็นไงคะหมดเวลารู้แล้วแต่ว่าเป็นยังไงบ้างเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วเราจะปฏิบัติตนยังไงทีนี้ปฏิบัติตนเหมือนเดิมคือทำทุกอย่างไปตามสภาวะเดิมก็คืออยากทำอะไรก็ทำอยากเปิดไฟทิ้งไว้ก็เปิดน้ำทิ้งไว้ก็เปิดได้ไหมทีนี้ถ้าทำแบบนั้นต่อไปเราจะมีสภาพแวดล้อมดีๆอยู่ไหมอยู่ในโลกที่ไม่ร้อนเกินก็หนาวเกินไหวไหมไม่ไหวลองไปดูนะแล้วก็ลองไปนึกถึงคน3คนในการ์ตูนเรื่องเมื่อกี้ด้วยเรื่องคำพ่อสอนงงไหมเรื่องนั้นอะไม่งงถึงแม้ไม่มีคำพูดแต่ว่าเราเข้าใจได้ไหมคะได้นะไปเลือกดูว่าเราจะปฏิบัติเป็นคนไหนนะคะวันนี้ในเรื่องของสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวครั้งหน้าวันพฤหัสนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของวันพ่อแต่วันอังคารหน้าเราจะมีการทดสอบเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เราเรียนไปทำยังไงมาด้วยอ่านหนังสือทบทวนมาด้วยนะคะจะได้ตอบได้นะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะวันนี้ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วก็เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ